จริงๆหลักๆในของไตรมาสที่1เนี่ยตัวไตรมาสที่1ที่2เองก็จะเป็นพวกยอดสำรวจของวัตโชครับอย่างเช่นวัตโชมันอาจจะในไตรมาส1กับไตรมาส2เนี่ยตัวเลขมันจะเปลี่ยนในคล่อมกันหน่อยเพราะอยู่ที่วันที่จัดด้วยเพราะวัตโชจะจัดคล่อมอยู่ที่2ไตรมาสที่1กับ2ทีนี้มันอาจจะแล้วแต่ว่าวันมันอยู่ขึ้นมากขึ้นไหนมากขึ้นไหนน้อยอาจจะมีสลับกันแต่ว่าโดยยอดโดยรวมแล้วรายได้หลักๆที่เป็นส่วนใหญ่ในช่วงไตรมาส1มาแล้ววัตโชเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นยอดที่เราเข้าเป้าตามที่ได้วางไว้ที่จะเข้างานเนี่ยประมาณ13-14เจ้าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย
พอดีว่ามีเจ้าที่เขาเป็นโลโก้ที่เขาจัดอยู่แต่เป็นเรื่องของการจัดแบบเอาท์ดอร์นะไม่ได้จัดในอินดอร์เหมือนกับที่เราไปจัดที่ผ่านมาเนี่ยพอเราไปจัดแถลงข่าวว่าเราจะเริ่มจัดนะครับเขาก็จัดงานชดเชยส่วนที่เขาเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นเนี่ยเขาจัดอยู่ก่อนหน้าที่เราจะไปประมาณเดือนกว่าแล้วพอดีว่ามรสุมเข้าฝนฟ้ามันตกเขาเลยต้องเลิกงานก่อนซึ่งจริงๆแล้วเขาจัดประมาณ5วันเขาจัดไปได้2วันเขาก็ต้องเลิกเพราะว่าพายุก็ทำให้รถลาที่จอดอยู่ข้างนอกหรือว่าเต็นท์อะไรที่อยู่เอาท์ดอร์เกิดความเสียหายมากพอเราไปกำหนดวันว่าเราจัดวันนี้แน่นอนนะครับเขาก็บอกว่าเขาชดเชยให้กับคนกลุ่มที่ไปออกกับเขาเหลือเวลาอีก3วันเนี่ยเขาก็เพิ่มให้มาเป็น4วันแล้วเขาก็จัดก่อนหน้าที่เราจะไปจัดแล้วก็มาประกาศหลังจากที่เราแถลงข่าวไปแล้วนั่นนะครับอันนั้นก็คือปัญหาซึ่งถามว่าเราเองที่เราเช็คดูตอนแรกก็ยังไม่คิดว่าเขาจะเร่งจัดชดเชยให้ใช่ไหมพอเราไปเขาก็ถึงได้ประกาศว่าเขาจัดก็เลย15เจ้า16เจ้าก็เลยมาออกกับเราเพียงแค่ประมาณ5เจ้านะครับถามว่าเราประสบความสำเร็จไหมในเรื่องของการทำงานที่เป็นระบบนะครับเพราะเราใช้ระบบการบริหารงานของประกอบมอเตอร์โชว์ของเราไปจัดการให้กับเขาครับแล้วก็เขาเองถามว่าเขาพึงพอใจไหมสำหรับลูกค้าที่มา5เจ้านั้นเขาเห็นความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ยอมรับในระบบที่เราไปวางซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็แบบที่เรียนนะครับว่าเราก็คงจะไปทำอะไรมากกว่านี้ก็คงจะไม่ได้แต่ปีหน้าก็คงไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็คงจะประมาณเดือนประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับมกราคมกุมภาพันธ์เหมือนกับที่เราจัดคราวนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการหาลือกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมของเมียนมากับลูกค้าทุกๆเจ้าซึ่งอันนี้คุณอนงไทยก็ดำเนินการอยู่นะผมคิดว่าคราวหน้าเราก็คงจะเห็นผลกำไรของการประกอบการมากขึ้นนะครับเราถือว่าปีนี้เราอาจจะสูญเสียเงินไปบางส่วนแต่มันก็เป็นการทำ PR ให้กับจิตใจของเราว่าถ้าคุณใช้เราความเป็นอินเตอร์ความมีมาตรฐานการจัดงานได้ตามแบบฉบับนะครับซึ่งเมียนมาเองผมก็คิดว่าพวก BM ก็ดีพวก Suzuki ก็ดีพวก Toyota ก็ดีที่ไปออกกับเราคราวที่แล้วเนี่ยเขาก็มีความพอใจครับก็ตอนนี้ที่เราดูอยู่นะครับก็กำลังประสานอยู่เนี่ยก็คงจะเป็นที่กัมพูชานะครับซึ่งอันนี้ถามว่าเรามีการตกลงกันจบหมดหรือยังก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับเพราะประเทศของที่กัมพูชาเองเนี่ยยังไม่มีการจัดที่อะไรที่เป็นเกี่ยวกับมอเตอร์โชว์ของเขาที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแต่ก็มีการจัดโชว์บ้างอะไรบ้างอันนั้นก็เป็นโลโก้ที่เขาทำอยู่ซึ่งเราเคยไปติดต่อแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เราต้องหยุดไปเพราะตอนนั้นเรากำลังเข้าตลาดพอดีมันยุ่งหลายๆเรื่องเกี่ยวกับ process อะไรสิ่งอะไรอย่างของการที่จะต้องไปทำงานต่างประเทศเราก็เลยต้องหยุดโปรเจกต์กันไว้ก่อนตอนนี้ก็ไปกลับไปดูกันใหม่ครับแล้วก็กลับไปคุยกับทางภาครัฐของเขาซึ่งเราจะไปเองเนี่ยมันคงอันนี้มันได้ก็คงจะต้องร่วมกับอุตสาหกรรมของเขานะครับครับเรื่องของยานยนต์ที่เขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่เราตั้งไว้เนี่ยที่กัมพูชาเองเนี่ยเราเซตไว้เนี่ยก็คงจะไม่น่าเกิน10ล้านนะครับเพราะว่าฮอของเขาก็ยังไม่มีฮอใหม่มันจะเป็นฮอเก่าแต่ในส่วนของเมียนมาเนี่ยที่เราใช้ไปมากกว่าก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านน่ะนะเราก็
เราก็ได้ฟีดแบ็กอะไรที่กลับมาเก็บเงินกลับมาอะไรมาเนื่องจากว่ามันเป็นครั้งแรกของการที่จัดการโชว์รถยนต์ในฮอลล์ที่เมียนมาครับเราเองเนี่ยงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ของเราเนี่ยผมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะในการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศให้เติบโตขึ้นเพราะว่าจากยอดจำหน่ายรถจากยอดผู้เข้าชมงานที่ให้ความสนใจเนี่ยเราก็ไม่เคยตกนะครับมันก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยบางเจ้าก็จบควอเตอร์3ควอเตอร์4ไปสำหรับยอดจองในงานมอเตอร์โชว์ของเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เขาจะขายได้เท่าไหร่หรือไม่เท่าไหร่เราไม่ได้ไปรับส่วนแบ่งอะไรตรงนั้นนะครับอันนี้ขอเคลียร์ว่ามันก็คือการกระตุ้นให้เศรษฐกิจของยานยนต์มันดีขึ้นในบ้านเราแล้วมอเตอร์ไซค์เองหลังจากที่3ปีที่ผ่านมามอเตอร์ไซค์เมื่อก่อนจะเป็นการโชว์เฉยแต่ปัจจุบันเป็นการขายด้วยก็ทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้เขาเห็นถึงทิศทางของกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เข้ามาก็จะถูกแบ่งชั้นเลยว่าจะเป็นรถตลาดหรือจะเป็นพวกบิ๊กไบค์นี่ก็คือกลุ่มของคนที่ซื้อเป็นของเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นครับว่าปีนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมไม่ได้ตกลงไปกว่าปีที่แล้วหรอกแต่จะโตเท่าไหร่มันก็ต้องอยู่ที่ผลของการจัดตั้งรัฐบาลนะจะเป็นอย่างไรซึ่งของยูสคาร์เองเนี่ยจากปีที่ผ่านมาเนี่ย 450,000 คันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้รู้เลยว่าคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์หรือว่าคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยกลับเข้ามาในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับแต่ยังคงคิดว่ายังไม่รู้ว่าจะเลือกรถอะไรที่เป็นพาหะคู่ชีวิตของเขาเนี่ยเขาเลยต้องเลือกรถยูสก่อนเพราะเป็นการตัดสินใจที่ง่ายในขณะที่เราเองเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางไฟแนนซ์นะครับทางสีเองก็เข้ามาตอบโจทย์เราใช้ระยะเวลาในการเช็คหากคุณได้นำสำเนาเรื่องการเสียภาษีเท่าไหร่ต่อปีนะทำงานที่ไหนประชาชนอยู่ไหนเราเขาก็การันตีใช้เวลา15นาทีดังนั้นทั้งรถเก่านะครับและรถใหม่ซึ่งเราดูอยู่เนี่ยครบวงจรผมถือว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีหนึ่งครับที่ตอนปลายปีอาจจะมีการยอดของรถยนต์ที่ตามอุตสาหกรรมยานยนต์ของเมืองไทยได้ตั้งไว้อาจจะไปถึงเป้าถึงล้านคันก็ได้นะครับเพราะปีที่ผ่านมานี้ก็ลุ้นล่วงล้านคันแล้วซึ่งผมก็เห็นหลายๆบริษัทมาตั้งเป้าไว้ว่าเขาโตขึ้นซึ่งงานผ่านมา 4-5 วันก็ถามเขาเทียบกับปีที่แล้วก็ไม่ได้ตกลงนะครับตั้งแต่วัน VIP ก็ดีวันที่เปิดมาเราเปิดวันธรรมดามันได้3วันเนี่ยยอดที่รีพอร์ตออกมาใกล้เคียงกับปีที่แล้วมากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะเรื่องรถอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามีไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีจากนี้ไปที่รถไฟฟ้าจะเข้ามาเติบโตแล้วมาแย่งชิงตลาดรถน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยมากกว่า 50% เนี่ยต้องใช้เวลา 4-5 ปีนะเพราะอะไรเพราะหนึ่งปั๊มน้ำมันตอนนี้คุณจะไปที่ไหนคุณเองแต่ถ้าคุณใช้รถไฟฟ้าที่เป็น EV 100% ครับนะครับเราต้องมีการวางแผนผมขับไปไม่ต้องอะไรมากผมขับไปเขาใหญ่ผมจะไปเติมผมจะไปชาร์จไฟที่ไหนแล้วเมื่อผมชาร์จไฟมีผมเสียเวลาครึ่งชั่วโมง40นาทีผมคิดหนักนะใช่ไหมณเวลานี้ที่มันเกิดขึ้น 2% หรือ 3% เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าภาครัฐก็พยายามให้การสนับสนุนเรื่องของภาษีแต่เมื่อเขาซื้อมาตอนนี้ในกรุงเทพไม่มีปัญหาตามห้างดังๆอะไรต่างๆคุณสามารถจะชาร์จได้โดยการใช้รูดบัตรกับบัตรฟรีที่เขาให้มา
ที่เขาแถมมาให้จะ10,000 บาท20,000 บาทมันก็เติมได้แต่ถ้าเราไปต่างจังหวัดไม่ต้องอะไรมากแค่ชลบุรีแล้วถ้าเกิดไปรถติดกันเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วเราจะกลับบ้านยังไงใช่ไหมฮะแล้วเราจะหาที่ไหนซึ่งให้สิ่งพวกนี้มันโตขึ้นก่อน EV บ้านเราถึงจะโตตามในการตัดสินใจถ้าผมจะซื้อรถผมซื้อรถไฟฟ้าตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8-9 แสนเหมือนกันนะก็ผมก็ซื้อรถที่ใช้น้ำมันไม่กี่วันผมจะไปไหนก็ได้เพราะฉะนั้นการใช้รถน้ำมันณเวลานี้ยังเป็นของเล่นสำหรับคนที่ชอบเกี่ยวกับยานยนต์และกำลังศึกษาเรื่อง EV นะแต่ถ้าถามว่าจะตอบรับโจทย์ตั้งแต่คนเริ่มจะมีรถเริ่มจะใช้รถแล้วก็ไม่มีรถน้ำมันในบ้านเลยจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าก็คงจะอีกนานนะครับ